สวัสดีครับนักเรียนข้อสอบอะตอมและตารางธาตุขั้นก้าวหน้าช่วงที่3ผ่านมา2ช่วงแล้วใช่ไหมฮะความข้นนี่มากนะฮะนักเรียนจะต้องดูเนื้อหาถ้าไม่เข้าใจตรงส่วนไหนย้อนกลับไปดูว่าเนื้อหาตรงส่วนนั้นเนี่ยเขามองรายละเอียดอย่างไรนี่คือรายละเอียดหนึ่งที่เป็นแนวของข้อสอบนะครับแล้วครับเรามาดูในข้อที่21ของช่วงที่3นะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะข้อแรกของช่วงที่3นะครับเขาจะถามว่าการจัดอะตอมในระดับพลังงานของอนุภาคต่อไปนี้การจัดอะตอมเราจะมีการจัดอะตอมอยู่3แบบเป็นหลักคือ1ระดับพลังงานหลัก2ระดับพลังงานย่อย3ในออร์บิทัลเพราะนั้นเราต้องจัดให้ได้ทั้ง3แบบและที่แถมมาคือการจัดอะตอมแบบแกนก๊าซเฉื่อยซึ่งหลายช่วงปี2ปีมานี้มีการออกข้อสอบแบบใช้แกนก๊าซเฉื่อยเข้ามาช่วยนะครับเพราะนั้นต้องรู้นะครับแล้วครับเขาให้การจัดอะตอมมา5แบบเรามาดูนะครับข้อแรกเป็นการจัดอะตอมของไอออนลบเราก็อันนี้2 8 10จำนวนอะตอมที่หาได้ก็10แสดงว่าการจัดนี้ถูกต้องโซเดียมบวก1มี10อะตอมการจัดจะเป็น2 8ก็ถูกต้องออกไซด์ก็อิเล็กตรอน10 2 8ก็ถูกต้องนะฮะข้อ4อิเล็กตรอนของแคลเซียมออน18แต่ตอนนี้เป็น20แล้วแถมอิเล็กตรอนตัวนี้ไม่ถูกต้องอีกแม้นว่าจะจัดใส่ได้แต่เกิน8ไม่ได้เพราะอิเล็กตรอนวงนอกสุดของการจัดอะตอมนั้นเกิน8ไม่ได้นะครับซัลไฟด์286ไอ้286นี้เป็นแค่16อิเล็กตรอนแต่ซัลไฟด์อ้อนเนี่ย18เพราะนั้นการจัด4กับ5ไม่ถูกถูกเฉพาะ1 2 3นั่นเองนะครับอนุภาคในข้อใดที่มีการจัดอะตอมที่ถูกต้องให้ตัวเลือกมาเราพบสรุปได้ว่า1 2 3จัดถูกต้อง4 5จัดไม่ถูกต้องเพราะจำนวนอิเล็กตรอนกับที่มีอยู่กับจำนวนอิเล็กตรอนที่จากคิดจากอนุภาคไม่เท่ากันแสดงว่าไม่เป็นการอะตอมที่ไม่สอดคล้องกันเพราะคำตอบเราเป็นข้อที่1นะฮะตอนนี้เขาไม่ให้จัดเฉยๆแต่เขาให้พิจารณาดูว่าจัดถูกหรือไม่ถูกนะครับเห็นไหมฮะเริ่มอะไรครับพลิกแผงเรามาดูในข้อต่อไปข้อที่22มีอะไรที่น่าสนใจเขาบอกว่าจำนวนอะตอมมากที่สุดในระดับพลังงานที่5ที่อะตอมสามารถรับได้ก็คือจำนวนอะตอมสูงสุดนั่นเองและการจัดอะตอมของอะตอมในอินเดียมซึ่งมีเลขอะตอมเท่ากับ49เป็นไปตามข้อใดขอให้มาเมื่อเขาให้มาอย่างนี้จำนวนอะตอมสูงสุดก็คืออย่าลืมว่าจำนวนอะตอมสูงสุดในแต่ละระดับเราคิดจากสูตรที่เราบอกว่า 2n ยกกำลัง 2n คือระดับระดับที่5ยกกำลัง2คือ25คูณ2เป็น50เพราะนั้นคำตอบตรงนี้ต้องเป็นคำตอบแรกต้องเป็น50บังเอิญหรือ50เนี่ยมีอยู่ข้อเดียวก็ทำให้เราสามารถที่จะอะไรครับเลือกได้เลยแต่การจ่ายตอนตัวหลังก็ถูกต้องด้วยก็เลยทำให้คำตอบเลยเป็นข้อที่4เพราะฉะนั้นการต้องการคำตอบหลายคำตอบอาจจะเป็นช่องโหว่ของการใช้เทคนิคการเลือกคำตอบนะครับโอเคครับข้อนี้จะเป็นข้อที่แรดูเหมือนยากแต่การตัวลวงไม่ยากทำให้เลือกได้ง่ายนะครับเอาละครับในข้อที่ต่อไปข้อต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นในลักษณะอย่างไรนะครับเขาบอกการจ่ายอะตอมในระดับพลังงานย่อยระดับพลังงานย่อยก็ต้องนึกทันที SPDF แต่เดี๋ยวนี้ต้องพูดถึง SPDF แล้ว G และ H ด้วยเขาเริ่มมีการออก G มาแล้ว H นี่ยังแต่ก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนแน่
เอาแล้วครับข้อ1 2 3 4นะครับอนุภาคที่มีการจ่ายตอนในระดับพลังงานย่อยที่ถูกต้องโอเคครับอันหนึ่งถูกเพราะอันนี้เป็นไอออนลบเครื่องหมายลบตรงนี้มันไปชิดกับแอร์ตัวไปนิดนึงจำนวนไอตอนมัน10ในระดับพลังงานย่อยรวมกันก็ต้องมี10ด้วยซันไฟ18นะฮะอันนี้ก็ถูกอาร์กอนก็ถูกโพแทสเซียมผิดเพราะโพแทสเซียมอิเล็กตรอนต้องเหลือ18แต่อันนี้เป็นการจ่ายอิเล็กตรอนตามปกติไม่ใช่การจ่ายอิเล็กตรอนในสภาวะที่เป็นไอออนอันนี้ก็ผิดแคลเซียมอิออน 4s2 ต้องไม่มีอิเล็กตรอนแล้วเพราะให้อิเล็กตรอนไปมันกลายเป็นไอออนบวกเพราะฉะนั้นข้อ4และ5ผิดนะคำตอบของเราก็เลยเป็นข้อ1อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการจัดอิเล็กตรอนในการพิจารณาตรงนี้เราต้องได้จากการที่เราจัดอิเล็กตรอนคล่องที่สุดทั้งระดับพลังงานระดับพลังงานย่อยฝึกครับหลักมีหลักเดียวแต่ความชำนาญอยู่ที่การฝึกเพราะตรงนี้นักเรียนไม่เคยเขียนเลยไม่เคยนับอิเล็กตรอนเลยเวลามานับตรงนี้ก็อาจจะโอ้เห็นแล้ว5ตัวงงนะฮะเพราะนั้นต้องฝึกนะครับต่อไปครับดูในข้อที่24กันว่าเขามีอะไรมาลุกเล่นกับเราเขาบอกอนุภาคมีประจุบวก2ครับและมีเลขอะตอมเท่ากับ24จะมีการจัดอิเล็กตรอนแบบแกนแก๊สเฉื่อยดังข้อใดอันแรกเราก็มาดูนะครับถ้า X24 เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเป็นอะตอมปกติจะจัดได้เป็นแบบนี้เราเอา18การจ่ายตอนแก๊สเฉื่อยง่ายๆเอาเลขอะตอมของแกนแก๊สเฉื่อยไปลบเลขอะตอมของตัวเองเหลืออิเล็กตรอนเท่าไหร่ก็มาจัดใส่ตามรูปแบบของการจัดใส่แกนแก๊สแบบแกนแก๊สเฉื่อยแต่ X มัน2บวกเพราะนั้น 4S จึงกลายเป็น0แล้วก็ 3D4 เหมือนเดิมการดึงอิเล็กตรอนยังไงก็ตามจะต้องดึงอิเล็กตรอนจากวงนอกสุดแต่ไม่ใช่เรียงลำดับแบบระดับพลังงานย่อยอยู่หลังสุดไปดึงหลังสุดไม่ใช่นะเพราะอันนี้มันอยู่ในนะฮะในกว่า 4S นะครับอันนี้เอาละครับเพราะนั้นคำตอบต้องเป็นข้อที่3เพราะเรามัดระวังการจัดตรงนี้ยังไงการดึงต้องดึงจากอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยของระดับพลังงานหลักมากที่สุดหรือวงนอกสุดนั่นเองนะครับนั้นต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับต่อไปครับในการจัดอิเล็กตรอนต่อไปนะฮะบอกอะตอมและไอออนต่อไปนี้อะตอมหรือไอออนใดมีจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวมากที่สุดการที่คุณจะรู้ว่าอะตอมนั้นมีอิเล็กตรอนเดี่ยวเท่าไหร่คุณต้องจัดในออร์บิทอลและออร์บิทัลที่จะต้องรู้ก็คือออร์บิทัลสุดท้ายของรูปแบบการจัดออร์บิทัลสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าอยู่ในระดับพลังงานสุดท้ายนะครับแต่นะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องระมัดระวังให้ดีในทั้ง4เราก็จะจัดแบบย่อยก่อนแล้วเอาสุดท้ายตัวนี้มาก็จะได้อันนี้5นะอันนี้มี3ดูแค่ตัวนี้เพราะตรงนี้มี2เต็มในระดับพลังงานย่อยแสดงว่าไม่มีตอนเดียวใน 3S ตัวนี้เต็มหมดนะฮะเพราะ2ลบมันก็คือเป็นแบบแกนแก๊สเฉื่อยเพราะนั้นมันเต็มไม่มีตอนเดียวตัวนี้เราก็จะพบว่ามีแค่4นั่นเอง
เพราะฉะนั้นคำตอบเป็นข้อ1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับการจะดูให้ตอนเดียวจำไว้เลยว่าต้องดูจากอิเล็กตรอนของการจัดสุดท้ายนะอย่าลืมว่าตอนสุดท้ายเรามีเท่าไหร่เรามากระจายเป็นออร์บิทัลนะแล้วก็จัดไอตอนใส่แบบครึ่งหนึ่งคือไอตอนเดียวก่อนให้ครบทุกออร์บิทัลเมื่อมีไอตอนเหลือจึงจัดใส่แล้วเมื่อจัดเสร็จไอตอนที่ยังเป็นเดี่ยวๆอยู่นั่นคืออิเล็กตรอนเดี่ยวซึ่งเป็นต้นแบบมาถึงการผักและไม่ผักกับสนามแม่เหล็กนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเผชิญกันต่อไปเอาล่ะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ดูให้ดีเทคนิคของการโดยตอนเดียวจงจัดระดับพลังงานย่อยแบบแกนแก๊สเฉื่อยแล้วเอาอิเล็กตรอนในสับเลเวลสุดท้ายของการจัดมาขึงพืชเพื่อแยกออกมาว่ามันอยู่ในมีอิเล็กตรอนในออร์บิทัลเท่าไหร่อย่าลืมดีมี5ออร์บิทัลเราต้องจัดใส่เดียวก่อนให้ครบแล้วเหลือจึงจัดใส่เป็นตัวที่2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเหลือ4แต่บนนั้น5เต็มๆก็เลยมากที่สุดนั่นเองนะครับต่อไปครับเรามาดูนะครับข้อที่26เมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ชาติ1อ้างว่าได้สังเคราะห์ธาตุที่มีเลขอะตอม122ซึ่งควรจะมีไอตอนวงนอกสุดอยู่ใน G orbital จงอาศัยความรู้การจัดเรียงอิเล็กตรอนทำนายว่าธาตุนี้ควรมีอิเล็กตรอนอยู่ใน G orbital จำนวนเท่าใดอันนี้เป็นข้อสอบแอนทานเก่าเลยนะครับซึ่งเอามาดูให้นักเรียนลองคิดดู1 2 3 4อ่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนั่นก็หมายความว่าถ้าเลขอะตอม122ก็จะอยู่ในรูปแกนแก๊สเฉื่อยในลักษณะแบบนี้เราหาอิเล็กตรอนที่เหลือเอา122ลบ118 118คืออิเล็กตรอนคือธาตุแก๊สเฉื่อยสุดท้ายของระดับพลังงานที่7เมื่อเอาได้มาปั๊บจัดใส่ 8s ก่อนแล้วก็มา 5g เพราะมันเหลือ4ใส่ตัวนี้2เหลืออีก2ก็แสดงว่าอิเล็กตรอนใน G orbital หรือสับเลเวล G มีแค่2อิเล็กตรอนเท่านั้นนะครับมันคำตอบของเราก็คือข้อที่2ครับนี่ก็เป็นตัวที่เขาให้เธอใช้ความรู้ทั้งหมดแล้วจินตนาการหานะครับนี่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งในรูปแบบของข้อสอบแพ็กเห็นไหมคุณจะต้องรู้และประยุกต์ใช้หรือในลักษณะที่ว่าหาเหตุผลในการที่จะต้องทำนายให้ได้นั่นคือสุดยอดของการเรียนนั่นเองโอเคครับต่อไปครับเขาบอก27เมื่อเร็วๆนี้มีนักวิทยาศาสตร์ชาติ1อ้างว่าได้สังเคราะห์ธาตุที่มีเลขอะตอม174ซึ่งควรจะจัดอิเล็กตรอนที่จัดใส่หลังสุดอยู่ใน H orbital จงอาศัยความรู้เรื่องการจัดอิเล็กตรอนทำนายว่าธาตุนี้ควรจะมีอิเล็กตรอนอยู่ใน G orbital จำนวนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นในลักษณะสไตล์เดียวกันนะในอันนี้เราก็เลขอะตอมที่เป็นแกนก็เฉื่อย168นะครับซึ่งจะเป็นตัวท้ายของระดับพลังงานที่8นะครับหาอิเล็กตรอนที่เหลือ6เราก็จัดได้ออกมาแสดงว่าอิเล็กตรอนใน G orbital มีอยู่4นั่นเองคำตอบก็คือข้อที่4อันนี้2ข้อออกมาแต่อยู่คนระดับเพื่อใช้ในหลักการอันเดียวกันนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือความเป็นไปได้ที่เขาจะต้องการทดสอบนักเรียนนะครูก็เลยมาทดสอบนักเรียนซะก่อนนะฮะเพื่อให้นักเรียนอะไรครับมีความแข็งแกร่งนะฮะ
เอาละครับข้อนี้นะก็มีความเป็นไปได้ของการทั้งสอบหมอและสอบแพทย์นั่นเองนะครับต่อไปครับเรามาดูในข้อที่28กันข้อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนต่อไปนี้ให้ระดับเปลี่ยนอีกแล้วข้อใดเป็นกลุ่มเส้นสเปกตรัมในกลุ่มของบาวเมอร์นะเรามาดูอนุกรมของสเปกตรัมอย่างไลแมนก็คือการเปลี่ยนจากระดับพลังงานสูงมาต่ำแต่มาที่ระดับพลังงานที่1เรียกว่าเป็นอนุกรมของไลแมนทั้งหมดถ้ามา1ระดับไหนก็ตามมา1เป็นไลแมนแต่บาเมอร์ระดับไหนก็ตามแต่กลับมาเปลี่ยนมาเป็นระดับพลังงานที่2บาเมอร์นะครับพาเชส7 6 5 4มาระดับพลังงานที่3เป็นพาเชสไปและ bracket 7 6 5มา4เพราะนั้นถ้าสูงมาต่ำมา1เป็นไลแมนถ้าเป็นมาที่2เป็นบาวเมอร์มาที่3มาเป็นพาเชสอันที่4เป็น bracket เพราะฉะนั้นไลแมนกับบาวเมอร์นั้นมีความเป็นไปได้สูงในการที่จะถูกถามแล้วก็บาวเมอร์กูเสริมอีกอย่างหนึ่งบาวเมอร์จะเป็นชุดสเปกตรัมเดียวที่ให้แสงที่มองเห็นได้อันนี้ก็อาจจะมีนะครับดูให้ดีแล้วกันอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่สำหรับพวกค่อนข้างจะอะไรครับในระดับสูงนิดนึงนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับการสอบของแพทนะครับอันนี้กูเองก็ตกใจอยู่เรื่อยๆในการที่ต้องไล่สอนตามลักษณะของข้อสอบแพทที่เขาออกมาโอเคครับเราดูมาดูต่อไปข้อที่28กัน28แล้วมา29นะครับออร์บิทัลของระดับพลังงาน D มีอยู่5ออร์บิทัลก็ dx กําลัง2 y กําลัง2 dz กําลัง2ข้อ dx yง dyz จอ dxz เราจะเห็นได้ว่าออร์บิทอลหรือออร์บิทัลในข้อใดที่เกิดระหว่างแกน xyz อันนี้เอามาถามต่างไปจากเดิมตรงที่ว่าข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเขาถามว่าสมมาตรหรือไม่สมมาตรก็มีถามต่อไปก็คือเกิดอยู่ระหว่างแกนนะฮะนั่นก็เป็นการตั้งคำถามได้อีกอันหนึ่งกขขกขคนะฮะกขนี่เป็นออร์บิทัลตามแกน x แกน y แกน z นะฮะคงจเป็นออร์บิทัลระหว่างแกนงั้นคำตอบเลยเป็นข้อที่4ถ้าเกิดตามแกนก็ต้องตอบกขถ้าเกิดระหว่างแกนต้องคงจอีกอันนึงนะครับที่เขาจะถามเราไปได้นะฮะโอเคเรามาดูในข้อสุดท้ายของช่วงที่3กันว่าเขาจะถามอะไรเป็นพิเศษธาตุที่มีเรียกตอม164เป็นธาตุหมู่ใดคาบใดการถามในลักษณะอย่างนี้ไม่ว่าเรียกตอมสูงหรือต่ำก็ตามเธอต้องจัดอิเล็กตรอนอย่างเดียวต้องจัดอิเล็กตรอนจัดยังไงถึงจะเร็วที่สุดด้วยนะแล้วก็ระบุหมู่ค่ามันเลขอะตอม164เราก็ต้องจัดนะอย่าลืมจัดออกมาแล้วจะได้เป็นแบบนี้เราก็ต้องนับละครับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5ระดับ6ระดับ7ระดับ8ระดับเพราะนั้นมี8ระดับพลังงานก็แสดงว่าคาบที่8อิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่8คือ4ก็หมู่4เป็นหมู่4คาบที่8นะครับคำตอบก็เป็นข้อ1เห็นไหมครับเพราะนั้นในตรงนี้การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักระดับพลังงานย่อยคุณจะต้องคล่องรวมทั้งออร์บิทัลนะครับ
ตรงออร์บิทัลตรงนี้เขาก็จะขึงพืชเธอด้วยในลักษณะว่ามันมีรูปร่างอย่างไรและมีอิเล็กตรอนเดียวเท่าไหร่นั่นคือการถามและก็เป็นสิ่งที่เคยออกข้อสอบแพทมาแล้วเพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ยากนะฮะหรือก้าวหน้ามากเลยนะครับอ้าว